ัสดีค่ะเด็กๆแม่เอแอดฟอร์อาร์นะคะวันนี้แม่เอจะชวนเด็กๆทุกคนมาทำกล่องใส่ดินสอจากผ้ามือจับประตูตู้เย็นค่ะอุปกรณ์ก็จะประมาณอย่างนี้เลยนะคะค่ะแล้วไปดูเลยว่าทำยังไงกันนะคะค่ะแม่เอก็จะเตรียมผ้ามือจับประตูตู้เย็นเนาะที่ไปซื้อทุกอย่าง20บาทนะคะค่ะพร้อมด้วยไม้ไอติมนะคะนี่ค่ะก็เตรียมผ้ามือจับประตูตู้เย็นเลยไว้อย่างนี้นะคะค่ะจากนั้นแม่เอก็จะใช้ปืนกาวแปะไปที่ไม้ไอติมนะคะเพื่อจะสร้างบล็อกหรือว่าช่องเอาไว้สำหรับใส่ดินสอของน้องๆ นะคะเพื่อจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเวลาใส่ไปแล้วดินสอจะได้ไม่กระจุยกระจายออกไปข้างนอกนะคะก็จะวางประมาณนี้เลยนะคะน้องๆนี่แม่เอจะทำให้ดูเนาะเวลาแปะก็พยายามให้เขาอยู่ตรงกลางๆของผ้ามือจับตู้เย็นนะคะแล้วก็ให้ดูด้วยกับประมาณว่าพอวางเสร็จปุ๊บแล้วเราจะปิดผ้าได้พอดีไหมนะคะเพราะว่าด้านข้างของผ้ามือจับตู้เย็นเขาจะเป็นเขาเรียกว่าตีนตุ๊กแกเนาะค่ะมันสามารถปิดเปิดได้เนาะค่ะอันนี้แม่เอก็จะทากาวตกสันไม่ตีนนะคะติดลงไปตรงข้างเลยสร้างเป็นขอบให้เขานะคะกันดินสอหลุดหรือว่ากระจายออกไปนะคะน้องทำประมาณอย่างนี้เลยแม่เอจะทำประมาณ4ช่องนะคะน้องถ้าใครอยากได้ช่องเพิ่มก็ไปหาซื้อมือจับตู้เย็นที่แบบขนาดใหญ่หน่อยนะคะอันนี้แม่เอใช้แบบขนาดพอดีเนาะก็จะได้ประมาณ4ช่องค่ะนี่ช่วงไม้ไอติมก็จะพอดีกับดินสอเราเลยนะคะเห็นไหมแม่เอเอาดินสอมาวางทับด้วยนะคะพอดีเลยดินสอปากกานะคะดินสอสีต่างๆเนาะช่องค่ะแล้วก็จะได้กล่องดินสอที่ไม่เหมือนใครนะคะจากผ้ามือจับตู้เย็นเนาะสีสันสวยงามด้วยค่ะน่ารักด้วยนะคะทนด้วยนะคะน้องๆเรียบร้อยดีได้แล้วนะคะแม่เอจะลองปิดเนาะก็นี่เราจะได้ปิดประมาณแบบนี้นะคะน้องๆก็ไปเลือกลายที่แบบเป็นน่ารักน่ารักนะคะนะแม่เอชอบลายดอกไม้แม่เอก็จะเลือกเป็นลายดอกไม้มานะคะเฮ้ยแม่เอจะวางให้ดูเนาะอันนี้คือเป็นดินสอสีนะคะนี่ให้ประมาณ4แท่งนะคะน้องๆเป็นพวกดินสอปากกาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะปิดแบบนี้เนาะค่ะต่อไปแม่เอจะสอนมัดนะคะก็จะอันนี้คือแบบที่1 นะแม่เอจะทํา2แบบนะคะมัดให้ดู2แบบเนาะอันนี้แบบแรกแม่เอจะใช้เชือกแบบนี้นะคะเชือกตกแต่งน่ารักน่ารักแบบนี้เนาะแม่เอจะมัดแบบแรกแม่เอจะมัดเป็นคล้ายๆแบบท็อปฟี่นะคะทรงท็อปฟี่เนาะประมาณนี้เลยนี่แล้วแต่ใครจะจับแบบไหนก็ได้นะคะจับจีบไปเนาะหรือว่าจะมัดธรรมดาก็ได้แต่เพื่อความสวยงามแม่เอจะประมาณแบบจับจีบนิดนึงนะคะก็นี่ทำให้ดูนะคะก็มัดโบธรรมดานี่แหละค่ะน้องๆแล้วก็มัดโบให้สวยงามนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะนี่แล้วก็จะได้กล่องดินสอนะคะจากผ้าจับประตูตู้เย็นนะคะนี่อันนี้เป็นทรงท็อฟฟี่เนาะลูกอมนะคะค่ะอันนี้คือแบบแรกนะต่อไปแบบที่2ค่ะแบบที่2นี่ก็แค่พับตรงก้นของเขานะคะนี่นะพับขึ้นไปนะคะพับทบขึ้นไปข้างบนแล้วก็นำด้านซ้ายมาทับอีกทีด้านขวาก็ทับอีกทีนะคะเพื่ กันดินสอปากกาเราหล่นลงไปเนาะค่ะก็นี่ง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างบนแล้วก็มัดเป็นเหมือนลูกอมเหมือนแบบ
ที่1เลยค่ะแต่ละมัดด้านเดียวเนาะค่ะนี่สำหรับใครที่มีเชือกอันเดียวนะคะก็ทำแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบที่2นี่นะคะนี่ง่ายๆแล้วก็มัดโบธรรมดานี่แหละค่ะนี่เห็นไหมน่ารักนะคะเด็กๆทนด้วยนะนี่ข้างล่างก็จะปิดสนิทมากเลยค่ะนี่น่ารักเด้อค่ะดีสันสดใสนะคะค่ะก็ถูกใจยังไงก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เอด้วยเนาะได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมานะคะสำหรับวันนี้แม่เอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ